ก็วันนี้มากินข้าวกันดีนะครับก็เรียกว่ากินมังสวิรัติที่เป็นมังสวิรัติตอนนี้ทำเองคือวันนี้เนี่ยก็ทำเรียกว่าจะเรียกว่าอะไรดีสาหร่ายห่อโปรตีนเกษตรมันอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าเป็นอาหารคลีนมื้อนึงแช่โปรตีนเกษตรนะฮะแล้วก็เอาไปอบในไมโครเวฟแล้วก็ห่อด้วยสาหร่ายเกาหลีแล้วก็ผักสลัดกินคู่กับนมถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองโปรตีนสูงนมถั่วเหลืองโปรตีนสูงนี่ก็ให้โปรตีนถึง24กรัมนะขวดเนี้ย24กรัมก็ถือว่าสูงนั่นแหละคือโปรตีนเนี่ยถ้าเหมือนว่าคนออกกำลังกายมาแล้วต้องการโปรตีนทดแทนเนี่ยขวดเนี้ยได้เลยนี่เดี๋ยวผมจะมากินคู่กับสาหร่ายม้วนของผมเยอะเหมือนกันนะฮะขวดนึงเนี่ยยังได้เต็มแก้วเดี๋ยวเรามากินกันนะฮะตัวที่มันเยอะเนี่ยคือสาหร่ายเป็นสาหร่ายเพราะว่าโซเดียมมันจะค่อนข้างสูงแต่อย่างอื่นเนี่ยถือว่าคลีนมากๆคือแทบไม่ปรุงไม่ปรุงเลยดีกว่าในผักสลัดเนี่ยในสาหร่ายม้วนของผมครับผมใส่สลัดไปด้วยมีแครอทมีโปรตีนเกษตรมีผักสลัดแล้วก็หอมด้วยสาหร่ายคือสาหร่ายมันค่อนข้างเค็มแล้วก็มุ้งเติมหน่อยก็ได้นะคือผมทำมาประมาณ4 คำแล้วก็กินคู่กับผักสลัดแล้วก็นมถั่วเหลืองเนี่ยที่ให้โปรตีนเนี่ยให้โปรตีน24 กรัมเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับเนื้อหันนิดนึงขวดนี้เนี่ยปริมาตร350 มิลลิลิตรก็350 มิลลิลิตรเนี่ยผมเติมใส่แก้วผมที่2 ครั้งเลยก็หมดไปอีกมื้อนึงนะฮะเมนูมังสวิรัติง่ายๆก็ใครนึกไม่ออกว่าจะกินอะไรดีนะมังสวิรัติลองทำเมนูนี้นะง่ายมากแล้วก็รสชาติค่อนข้างโอเคนะเพราะว่ามันมีรสเค็มจากสาหร่ายไม่ต้องเติมอะไรเลยแล้วอย่างก็
ไม่ขาดโปรตีนแน่นอนเพราะใส่โปรตีนเป็นเกษตรเน้นๆแถมมีนมถั่วเหลืองอีกก็ลองดูนะฮะไม่รู้จะกินอะไรก็ลองเมนูนี้ได้นะเมนูผมสาหร่ายม้วนโปรตีนเกษตรตั้งชื่อมั่วๆใครมีชื่อพอป้องคนนี้ก็แนะนำมาได้นะใต้คอมเมนต์ก็เจอกันคลิปหน้าฮะ